ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา29วรรค2การขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ 1. ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้หรือนิติบุคคลเช่นบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดสำหรับกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นกรรมการผู้แทนตัวแทนหุ้นส่วนพนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลนั้น 3. กองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558มาตรา30บัญญัติว่าการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยกองทุนอาจมอบอำนาจให้แก่พนักงานกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและเป็นผู้ลงนามในสัญญาประกันได้การขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ 2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์เอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. ทะเบียนบ้าน 3. กรณีผู้ขอประกันมีคู่สมรสจะต้องแสดงเอกสารของคู่สมรสเพิ่มเติมได้แก่ 3.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 3.2 ใบสำคัญสมรส 3.3 หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสหลักประกันสามารถใช้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมีดังนี้ 1. เงินสด 2. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันเช่นโฉนดที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตัวแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 3. บุคคลเป็นหลักประกันโดยแสดงทรัพย์ 3.1 ส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าโดยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา 3.2 ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการการเมืองหรือทนายความ 3.3 ผู้ประกอบวิชาชีพเช่นแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิศวกรสถาปนิกผู้สอบบัญชีครูผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนและอื่นๆสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ประกันเมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวผู้ประกันย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามเวลาที่ศาลกำหนดหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดโดยไม่มีเหตุอันควรก็ถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันต่อศาลส่วนที่สัญญาประกันกำหนดให้มีการชดใช้ค่าปรับเมื่อผิดสัญญาประกัน